พาราโบลาเนี้ยเป็นพาราโบลาแบบไหนครับบางคนบอกเยี่ยมเลยเป็นพาราโบลาโค้งค่ะอาจารย์ครับพาราโบลามันโค้งทุกอันนะครับเอสเทคโฟ.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้มาในทีมหวานแหววเลยนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าเป็นวิชาเอกจริงๆคงไม่หวานเหมือนหมวกที่ใส่อยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตะลุยข้อสอบวิชาเอกกันนะครับวันนี้เป็น EP 1นะครับต้องบอกพวกเราว่าเป็น EP 1นะฮะเอกสารเป็นเอกสารย้อนรอยข้อสอบนะครับก็เป็นข้อสอบจริงนะครับที่เก็บกันมานะครับก็ขอบคุณน้องๆที่เป็นรุ่นก่อนๆที่เก็บข้อสอบมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็คงยังต้องทำตามเหมือนกันเนาะน้องไปสอบก็เก็บข้อสอบมาให้บ้างนะครับส่งมาให้ได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆหลายคนนะครับที่อยู่ในเพจมาเป็นลูกศิษย์นะครับก็ส่งมาให้นะครับอยู่ในเพจแล้วอาจารย์ก็ไปเอาจากคนอื่นมาด้วยนะครับก็จะมาติวให้พวกเรานั่นแหละนะครับจะได้เห็นภาพของข้อสอบข้อสอบเก่ากันนะครับวันนี้เป็น EP ที่1นะครับก็ยินดีต้อนรับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเริ่มข้อที่1กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับน้องๆมีหน้าที่หยิบกระดาษขึ้นมาหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับหยิบสมุดก็ได้กระดาษสมุดก็ได้ขึ้นมาทดนะครับแล้วเช็คแต้มนะครับเช็คแต้มไปคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วทั้งบนเว็บไซต์ทั้งกลุ่มใน Facebook ของอาจารย์นะครับจะได้รับชีตไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับตอนเช้าอาจารย์ได้ส่งไปให้แล้วใครเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับเพราะนั้นใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มออนไลน์อาจจะต้องใช้จดเอานะครับจะต้องจดเอานะครับโจทย์อาจจะต้องจดเอาเพราะนั้นอาจารย์ไม่ได้ส่งให้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ส่งให้ทุกคนไปแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีน้องอะตอมนะครับซันตาน่ามาทำข้อสอบกันครับแล้วปาวินานะครับสวัสดีนะครับบางคนที่อาจารย์ไม่ได้อ่านชื่อเพราะอ่านชื่อไม่ออกนะครับนะอ่านชื่อไม่ออกภาษาอังกฤษนะครับมองกูลสวัสดีนะครับชวลิตสวัสดีนะครับน้องเกมสวัสดีครับน้องดิวสวัสดีนะครับสวัสดีน้องวายสวัสดีครับน้องกิตติยาบอกว่าไลฟ์สดลบคลิปไหมครับไม่ลบนะครับไม่เคยลบคลิปเลยนะครับปกติอาจารย์ก็ไม่ลบคลิปอยู่แล้วนะครับสวัสดีหลายคนครับเริ่มเข้ามาแล้วมาทุกคนข้อที่1ครับเริ่มกันเลยครับข้อ1ครับอันนี้อย่าว่าเป็นการมาติวกันเลยวันนี้เป็นการที่ว่ามาทดสอบดีกว่าว่าทุกคนเห็นโจทย์แล้วเนี่ยทุกคนสามารถมองโจทย์ออกไหมกับการที่จะไปเจอข้อสอบจริงๆข้อสอบจริงมี100ข้อให้เวลาเราประมาณ2ชั่วโมงนะครับน้องจะทำทันหรือเปล่า100ข้อในวันสอบจริงนะครับหลักสูตรใหม่เป็น100ข้อ100คะแนนนะครับให้เวลาเรา2ชั่วโมงนะฮะถ้าเราตีเลขกลมๆข้อละ1นาที20วิเท่านั้นเองเพราะนั้นแต่ละวินาทีมีความหมายมากๆในวันสอบจริงจากสมัยก่อนหลักสูตรเก่า75แต้ม1ชั่วโมงครึ่ง75คะแนนนะครับก็ว่าหนักแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันครับ100ข้อ100คะแนนให้เวลา2ชั่วโมงนะครับคือ120นาทีนะกับการทำข้อสอบ1ข้อเนี่ยใช้เวลา1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองเพราะนั้นทุกคนจะต้องเลือกทำให้เป็นดูโจทย์ให้เป็นอย่างโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากถ้าใครพอมีประสบการณ์นะครับน้องพิชิตชัยสวัสดีครับครูไก่น้อยสวัสดีค่ะบางคนอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักนะครับเพราะอ่านชื่อไม่ออกนะครับอ่านชื่อไม่ออกนะทุกคนข้อ1ครับกำหนดให้ fxมีทั้งหมด3ระดับครับก็คือ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ก็คือ1ส่วน 3x บวก1ถ้า x เท่ากับ1ค่า y มีค่าเท่ากับ1ถ้า x มีค่ามากกว่า1ก็คือ2ลบรูท5ลบ x หารด้วย x ลบ1เขาให้กำหนดมาเป็นฟังก์ชันแบบนี้ไม่พอฟังก์ชันอยู่รูปเงื่อนไขไม่พอครับเขาถามต่อครับว่าเขาไม่ได้ถามเขากำหนดมาว่าถ้าลิมิตของ x เข้าใกล้1ของ fx เนี่ยเท่ากับ aและลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางบวกเนี่ยเท่ากับ b และลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้1ของ fx เท่ากับ c แล้ว a บวก b บวก c มีค่าเท่าไหร่แล้วมันมีค่าเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์คะทุกคนครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าง่ายสำหรับพวกเราเลยนะฮะเดี๋ยวเอาหมวกออกหน่อยดีกว่าเอาหมวกออกหน่อยนะร้อนหัวนะครับหัวมันร้อนพอเจอโจทย์นะห
ัวมันร้อนน้องเปเปอร์มิ้นบอกหมวกน่ารักนะอยากได้หมวกอีกไหมน้องมิ้นทุกคนข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับถ้าใครมีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยน้องต้องไฮไลท์คำนี้ไว้เลยครับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยมีค่าเท่ากับ4หมายความว่าตัวเนี้ยมันมีลิมิตถ้ามันมีลิมิตหมายความว่าอะไรครับถ้ามันมีลิมิตแสดงว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาต้องเท่ากันเพราะมันมีลิมิตนะครับแสดงว่าค่า a กับค่า b เท่ากันทันไหมครับเพราะนั้นอันนี้เรื่องเล่นเรื่องคอนเซปต์เลยนะครับคอนเซปต์คือถ้าน้องรู้ว่าลิมิตมันมีค่าเท่ากับ c แสดงว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามันเท่ากันเอาเขียนก็ได้ลิมิตทางซ้ายไม่เข้าใกล้1ทางซ้ายของ fx กับลิมิตของ x เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาของ fx เนี่ยนะครับมันต้องเท่ากันเพราะเขาบอกมันมีลิมิตนะครับมันมีลิมิตเท่ากับ c นะครับมีค่าแล้วแสดงว่าทางซ้ายทางขวาเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอักษรใด a b c มันจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดแล้วไงล่ะครับอาจารย์การหาลิมิตก็หาไม่ยากเลยน้องหาลิมิตทางซ้ายได้เท่าไหร่ทางขวาก็ต้องเท่านั้นแล้วก็ลิมิตมันก็ต้องเท่ากันนะครับก็คือลิมิตเมื่อเข้าใกล้1นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้แล้วหนูจะหาตรงไหนดีอาจารย์คะน้องครับชีวิตอย่าให้มันยากนี่ครับเราจะหาที่ตัวนี้ครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายเราจะใช้ฟังก์ชันข้างบนเพราะอะไรครับเพราะว่า x มีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1เนี่ยวิ่งเข้าทางซ้ายวิ่งเข้าทางซ้ายจะใช้ฟังก์ชันของ1ส่วน 3x บวก1เพราะฉะนั้นดูเลยครับลิมิตของ fx เมื่อ x ของเราเข้าใกล้1ทางซ้ายเราจะใช้ฟังก์ชัน1ส่วน 3x บวก1x เข้าใกล้1ทางซ้าย x เป็น1เราจับบวก1จริงๆถ้าใครพอมีประสบการณ์เนี่ยแทบไม่ต้องทดเลยนะครับไม่ต้องทดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรครับเขาบอกมันมีลิมิตไงทุกอย่างก็เท่ากันหมดนะครับแล้วเราก็เลือกหาลิมิตสักตัวนึงแต่ทางซ้ายก็ได้หรือทางขวาก็ได้บางคนถามทำไมอาจารย์แก๊ปไม่เอาทางขวาล่ะครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เอาทางขวาเลยครับทางขวามันติดสแควร์รูทครับมันลำบากต้องคูณสั่งยุกนู่นนี่นู่นนั่นยุ่งยากอาจารย์ก็เลยไม่เอาไงฮะเราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งมาเพราะนั้นข้อนี้อาจารย์เลือกทางซ้ายทางซ้ายอาจารย์ก็เอาฟังก์ชันบนสุดนี่คือทางซ้ายนะครับทางซ้ายอันนี้ให้ตอบนะครับนะฮะตอบได้นะครับใครตอบช้อยข้อไหนพิมพ์เข้ามาลืมบอกเลยน้องเช็คคะแนนตัวเองนะครับใครตอบ1พิมพ์เข้ามาใครตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์เข้ามาแล้วสุดท้ายไปติ๊กคะแนนตัวเองเป็นการประเมินตัวเองอันนี้ไม่ใช่การติวนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบมาติวแบบจริงจังนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาติวขนาดนั้นนะครับแต่เรามาดูทบทวนกันนะครับเป็นการทบทวนเพราะถ้าติวเนี่ยน้องต้องเจาะลึกไปถึงลิมิตเลยนะครับต้องเจาะไปลึกไปถึงลิมิตเลยว่าลิมิตเข้าใกล้ทางไหนแล้วมันเป็นยังไงน้องจะต้องรู้ว่าใช้ฟังก์ชันไหนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องเป็นโอเคนะโหสุดยอดมีคนตอบแล้วสุดยอดเลยนะครับมาตอบมารัวๆจ้าเลยตอบมาเลยนะครับนะมีคนเฉลยให้อาจารย์แล้วนะครับน้องเลฟเอเบิลนะครับตอบ3น้องบุ๊กกิ้งมั้ยเนี่ยบุ๊กบิ๊กนะบุ๊กบิ๊ก3สุภานิดา3หลายคน3 3 3 3ยาวกันมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นเศษ1ส่วน4บอกแล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากถ้าเราแม่นเรื่องคอนเซปต์นะครับแล้วข้อสอบวิชาเอกเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบนี้เกือบทั้งหมดจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากจะต้องเข้าใจคอนเซปต์นะครับน้องไม่ต้องไปอ่านเขาเรียกไงไม่ต้องไปอ่านข้อสอบถึงแพทหนึ่งหรอกนะครับแล้วไม่ต้องไปดูข้อสอบเทคนิคอะไรมากวันจริงมันไม่ได้ใช่ข้อสอบเทคนิคมันเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจในคณิตศาสตร์นะครับถ้าคนติวมันจะรู้ดีว่าต้องฝึกทางไหนนะครับข้อนี้น้องได้ลิมิตทางซ้ายเป็นเศษ1ส่วน4โจทย์ถามอะไรครับโอ้อยากร้องไห้โจทย์ถาม a b c ซึ่ง a b c บอกไปแล้วมีค่าเท่ากันหมดเพราะมันมีลิมิตนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ a บวก b บวก c มันก็คือ1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4 1ส่วน4บวกกัน3ตัวแถวบ้านเราคือเศษ3ส่วน4ครับคำตอบข้อนี้คือเศษ3ส่วน4ฝนช้อยข้อที่3โอ้โหเยี่ยมมากหลายคนตอบได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะโอ้ยแท็กเพื่อนกันด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะใครที่แท็กเพื่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะสุ่มแจกรางวัลให้นะครับนะเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวจะไปย้อนดูในไลฟ์สดสุ่มแจกให้นะครับทักกันเข้ามาด้วยนะส่งชื่อที่อยู่มาด้วยถ้าทีมงานติดต่อไปนะครับไม่ต้องโอนเงินนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพไม่มีมิจฉาชีพนะครับส่งให้ฟรีนะครับเป็นของขวัญนะครับถ้าใครแท็กเพื่อนๆนะครับ
สุ่มแจกนะครับไม่ใช่แจกทุกคนนะครับบางคนแท็กกันใหญ่เลยนะครับนึกว่าแจกทุกคนนะอาจารย์แกไม่มีตังค์แจกทุกคนนะครับนะเพราะนั้นจะสุ่มแจกนะครับนะขออนุญาตเป็นสุ่มนะครับโอเคนะสุ่มนะจ๊ะโอเคขีดเส้นใต้นะครับสุ่มนะบางคนบอกว่าแจกหรือแท็กก่อนเลยคำตอบข้อนี้คือเศษ3ส่วน4นะครับซึ่งไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับไปต่อนะครับวันนี้ทุกคนกำลังอยู่เกี่ยวกับการหัวข้อวันนี้นะครับคือติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นี่แหละแต่เป็น EP 1นะครับทำไมเป็น EP 1เพราะข้อสอบย้อนรอยข้อสอบจริงมีหลายข้อมากๆนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มวิชาเอกอาจารย์อยู่แล้วส่งชีตให้แล้วนะครับรู้สึกย้อนรอยรอบนี้มีทั้งหมดกี่ข้อไม่แน่ใจนะ20กว่าข้อนะครับก็เลยตั้งเป็น EP 1เพราะวันนี้ไม่จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาต่อ EP 2นะครับโอเคนะฮะไปต่อครับใครมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นการย้อนลอยไม่ใช่ย้อนลอยนะย้อนลอยข้อสอบจริงนะครับโอ้ขอบคุณนะครับที่แท็กเพื่อนๆ นะครับขอบคุณนะฮะรางวัลเดี๋ยวสุ่มแจกนะครับขออนุญาตเป็นการสุ่มแจกนะครับนะโอเคนะฮะถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้พูดตรงแล้วนะสุ่มแจกนะครับโอเคเป็นของเล่นๆน้อยๆครับนะไม่มีมูลค่าอะไรมากแต่มีมูลค่าทางใจครับนะอาจารย์เขาแจกทุกรุ่นแหละนะครับใครที่สอบได้ที่1นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นลูกศิษย์อยู่ในคอร์สไหนก็ตามนะครับซื้ออะไรไปก็ตามซื้อซีดีซื้อ DVD ซื้อคอร์สออนไลน์ไปสอบได้ที่1นะครับเดี๋ยวเราก็จะแจกเครื่องหมายข้าราชการให้นะครับนะอันนี้เป็นการแจกให้สำหรับลูกศิษย์ที่สอบได้ที่1นะครับบางคนบอกอาจารย์ทำไมแกไม่อาจารย์แกไม่แจกคนที่ได้ที่2ด้วยอ่ะแจกไม่ไหวนะครับแจกไม่ไหวคนที่2เยอะเกินนะครับถ้าแจกไม่ไหวหรอกนะครับวันนั้นคนที่1ติดต่อเข้ามานะครับที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่นะครับข้อที่2ครับถ้า fx เท่ากับ square root 3x + 1และ fogx เท่ากับ x กำลัง2บวก1แล้วค่าของ g dip x ตรงกับข้อใดช้อยข้อ1ก็จะมี 2x มี2ส่วน 3x มี 2x และมี 2x คูณกับ x กำลัง2บวก1แล้วก็4ส่วน 3x คูณกับ x กำลัง2บวก1นะครับมี4ช้อยฮัลโหลโอเคขอบคุณนะครับที่แท็กเพื่อนๆนะครับแท็กแล้วอยากให้เพื่อนมาดูนะครับอยากให้เพื่อนๆมาดูนะฮะมาต่อครับทุกคนข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแล้วยังไงต่ออาจารย์คะมีฟังก์ชัน f มาให้มีฟังก์ชัน fog ซึ่งเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันมาให้พวกเรานะครับโจทย์ถามค่าของ g dip x น้องนึกภาพตามอาจารย์นะครับนึกภาพแบบง่ายๆถ้าน้องหา gx ได้จบไหมครับนึกภาพตามอาจารย์ง่ายๆนะถ้าน้องหา gx ได้จบทันทีนะครับแล้วค่อยดิฟมันก็จบแล้วนะฮะเพราะนั้นการที่น้องจะหา gx ได้เนี่ยเขากำหนด fx มาให้กำหนด fogx มาให้เท่ากับ x กำลัง2บวก1เนี่ยโอ้ถ้าใครฝึกดีๆนะครับสามารถทำได้ไม่ยากเลยข้อนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับ fogx เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนดีๆใช่ไหมมันคือ f ของ gx เนี่ยจริงๆพอบางคนอาจารย์ใบ้ให้ตรงเนี้ยทำได้แล้วนะครับบางคนใบ้ให้นิดเดียวก็ทำได้แล้ว x กำลัง2บวก1มีใครยังไม่กลับจากโรงเรียนไหมเนี่ยนะฮะบอกโรงเรียนเขามีโควิดนะกลับบ้านได้แล้วบอกผอ.นะครับบางคนยังไม่ได้กลับจากโรงเรียนเลยนะบ้าหรือเปล่านะครับแล้วบางคนจะสอบแล้วด้วยนะฮะลาโรงเรียนบ้างอะไรบ้างมาแอบอ่านหนังสือบ้างนะครับอย่ารักโรงเรียนมากนะครับอาจารย์บอกทุกรุ่นเลยถ้าน้องรักโรงเรียนน้องจะได้อยู่โรงเรียนเดิมนะครับกลับบ้านมาอ่านหนังสือบ้างเลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านนะครับเลิกเรียนปุ๊บกลับบ้านอย่างเดียวนะฮะให้ครูประจำการเขาทำบ้างนะครับใครที่ยังไม่บรรจุกลับบ้านมาก่อนมาอ่านหนังสือยิ่งเป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยอ่ะโอ้โหถ้าน้องไม่ฝึกตายเลยนะเนี่ยน้องมานั่งดูเนี่ยถ้าใครยังมองได้ยังไม่ออกนะอาจารย์เขียนบรรทัดนี้นะถ้าใครยังไม่ได้นะถือว่าอาการหนักนะครับอาจารย์เขียนบรรทัดนี้แล้วใครยังไม่ได้ถือว่าอาการหนักมากนะครับวันสอบจริงนะเอาเฉพาะเรื่องฟังก์ชันนะเฉพาะเรื่องฟังก์ชันเนี่ยถ้าเขียนให้ขนาดนี้แล้วยังนึกไม่ออกนะอาการหนักนะครับน้องต้องฝึกเพิ่มแต่รู้วันนี้ยังดีนะครับรู้วันนี้ยังดียังมีเวลาในการเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นเลิกเรียนปุ๊บ 4:30 กลับบ้านอ่านหนังสือฝึกฝนวิชาเอกฝึกฝนวิชาทั่วไปฝึกให้เยอะนะครับพอน้องต่อไปครับน้องได้ f ของ gx แล้วนะครับต่อไปทำไงต่อครับพวกเรามี fx แล้วเนี่ยฮะถูกต้องไหมครับพวกเรามี fx แล้วครับ fx คือ square root ของ 3x + 1
แล้ว fgx ก็คือสแควร์รูทของ 3gx บวก 1 ไงฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ fx มาแล้วน้องเอา gx ตรงไหนเป็น x แทนด้วย gx เข้าไปเราก็จะกลายเป็น3คูณกับ gx บวก 1มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 1อันนี้ถือว่าวัดกึ่นพอสมควรนะครับเอกดนตรีแวะมาดูนะครับฝากแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ให้ไวเลยนะครับนะเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวงงนะฮะเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวงงนะครับบอกก่อนใครที่เป็นเอกทั่วไปนะครับนะเปิดเสร็จปุ๊บแชร์แล้วแท็กเพื่อนแล้วปิดได้เลยนะครับถ้าดูไปเนี่ยกินยาพาราแน่นอนปวดหัวแน่นะฮะอ่ะน้องครับพอน้องได้สแควร์รูท 3 gx บวก 1แล้วเราไม่ได้ต้องการสแควร์รูท 3 gx บวก 1เราต้องการ gx นึกภาพตามนะเราต้องการอะไรนึกไว้เราต้องการ gxเพราะนั้นเป้าหมายคือ gx ทำไงฮะจับยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยครับเนี่ยจับเพื่อจะแก้หา gx นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า3 gx ลบ1เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังสองอันนี้เขียนช้าๆให้เลยนะครับเผื่อบางคนกำลังทำตามอยู่นะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วอยากได้ gx จะขาดทำไงครับลบ1จากลบอยู่ย้ายไปบวก3จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น gx เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วบวก1หารด้วย3อาจารย์คงไม่เขียนเต็มๆให้นะลบ1ย้ายไปบวกแล้วก็3จะคูณอยู่ย้ายไปหารทีละขั้นไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเราเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วก็ต้องไวนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ทุกคนได้ gx แล้วต่อไปดิฟดีครับบางคนทำมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้น่าเสียดายครับทำคะแนนตกหายคะแนนตกหายยังไงคะอาจารย์หลายคนดิฟตรงนี้เนี่ยไปใช้สูตรดิฟผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองอันนี้ใช้ผลหารไม่ได้เพราะอะไรครับน้องสามารถดึงเศษ1ส่วน3ออกไปได้แล้วก็ค่อยดิฟได้เราไม่จำเป็นจะต้องดิฟผลหารถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราสามารถดึง3ออกไปแล้วค่อยดิฟนะครับสมบัติของดิฟเนี่ยน้องจะต้องแม่น3ไม่ต้องดิฟก็ได้ดึงออกมาเราจะกลายเป็นแบบนี้ครับ1ส่วน3แล้วดิฟแค่ข้างบนนะครับดิฟข้างบนก็จะเป็นเลขยกกำลังเป็นอะไรครับช้าๆแล้วกัน2คูณกับ x กำลัง2บวก1เนี่ยนะแล้วอย่าลืมดิฟไส้นะครับเครื่องหมายไหนเอ่ยเครื่องหมายต้องเป็นบวกขอบคุณครับแหมขอบคุณฮะขอบคุณครับเยี่ยมมากโอเคโอเคขอบคุณครับเครื่องหมายโอเคเยี่ยมมากขอบคุณนะครับช่วยกันดูโอเคครับลบ1มั้ยครับขอบคุณนะครับโอเคต่อไปฮะแล้วก็ดิฟลบ1ก็จะหมดนะครับแล้วอย่าลืมดิฟไส้ดิฟไส้คือ x กำลัง2บวก1กลายเป็น 2x นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าทุกคนคูณเลขจัดรูปไม่ผิดนะครับ2คูณ2ได้4ได้ x ก็จะกลายเป็น4ส่วน3 x คูณกับ x กำลัง2บวก1คำตอบข้อนี้คือ4ส่วน3 x คูณกับ x กำลัง2บวก1คำตอบข้อนี้คือจอยข้อที่4ครับฝนฟับเลยอันนี้ถือว่าไม่ยากเล่นคอนเซปต์เรื่องฟังก์ชันธรรมดาเสริมเรื่องการดิฟเข้ามานิดนึงนะครับทุกเรื่องน้องจะต้องมีความรู้งี้ถ้าเป็นมปลายนะถ้าเป็นมปลายบางคนมต้นมันไม่ออกเลยครับอาจารย์ตอบปัญหาตรงนี้ก่อนหลายคนถามว่ามต้นมปลายอะไรออกเยอะกว่ากันอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วฟังให้ดีนะครับใครเอกคณิตศาสตร์ฟังให้ดีถ้าข้อสอบเป็นข้อสอบรับราชการแบบนี้ภาคขอของเราเนี่ยนะครับจะมีจำนวนมต้นที่เยอะกว่าแล้วไงล่ะครับอาจารย์หนูก็ไม่ต้องอ่านมปลายเลยสิน้องครับมต้นน้องจะคิดว่าเพื่อนน้องๆที่ไปแข่งกับน้องเอกเดียวกันเขาทำไม่ได้เลยครับเขาก็ทำได้เพราะเผื่อเขามีสูตรลัดเยอะกว่าน้องอีกเพราะนั้นการที่ทำมต้นได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเอกคณิตศาสตร์แต่ถ้าน้องอยากชนะในการสอบบรรจุแข่งขันการสอบบรรจุเป็นการสอบบรรจุแข่งขันน้องก็ต้องแข่งเพื่อลำดับเมื่อคนแข่งสอบได้ที่300กว่ามันไม่ได้เรียกบรรจุแล้วครับเพราะนั้นการแข่งน้องจะต้องรู้ว่าน้องจะต้องสู้เขาในเรื่องอะไรมต้นน้องสู้เขาได้มปลายล่ะครับน้องสู้เขาได้หรือเปล่าถ้ามปลายน้องสู้เขาได้น้องจะเข้าเส้นชัยได้ที่1ที่2ที่3ได้เลขตัวเดียวเยอะมากมายทําไมลูกศิษย์อาจารย์ทุกปีอาจารย์แจกเครื่องหมายข้าราชการทุกปีเยอะแยะมากมายทําไมเขาทําได้นะครับเพราะเขาเก็บมปลายได้มต้นนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมอต้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องออกข้อสอบอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ก็ต้องมีมอต้นด้วยนะครับเพราะนั้นใครมันเอกคณิตศาสตร์เตรียมตัวได้เลยครับมอต้นน้องเจอแน่นอนนะฮะยังไงน้องก็เจอมอต้นนะครับเจอแน่ๆแต่ถ้าน้องทำมอปลายได้
น้องจะชนะคู่แข่งไม่ใช่มีชื่อให้คนข้างบ้านเขาดีใจไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นสอบบรรจุได้เย้ดีมากได้ที่200มันจะเรียกถึงไหมล่ะครับนะฮะโอเคเสียงเริ่มไม่มีนะฮะต่อไปไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อพร้อมแล้วไปต่อนะครับข้อที่3ครับกำหนด fx เท่ากับ x ยกกำลัง x จงหาค่าของ f ดิฟ2บางคนเห็นปั๊บเอ f ดิฟ2แล้วหนูจะดิฟยังไงบางคนเจอ fx ดิฟอย่างนี้เลยครับดิฟปั๊บอาจารย์บอกให้ตบลงมาแล้ว x ยกกำลังลบ1ก็จะได้เป็น x กำลังลบ1พอคูณไปคูณมาได้ x กำลัง x เหมือนเดิมใส่2เข้าไป2กำลัง2เป็น4บางคน4ไม่มีคำตอบอีกใช่ไหมแล้ว f ดิฟงี้มันจะดิฟยังไงล่ะอาจารย์อ่ะทุกคนครับอันนี้ต้องมีประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์ขอยัดเปลี่ยนเป็น y นะครับ y เท่ากับ x ยกกำลัง x แบบนี้นะครับพอน้องได้ y เท่ากับ x ยกกำลัง x แล้วทำไงต่อครับมันดิฟไปเลยไม่ได้นะครับมันดิฟไปเลยไม่ได้เพราะนั้นหน้าที่เราจะต้องจัดรูปใหม่ก่อนจัดรูปยังไงดีโดยการเทคล็อกเข้าทั้งสองข้างนะครับเทคล็อกเข้าทั้งสองข้างการที่น้องจะเทคล็อกฐานอะไรมันจะลำบากน้องดูจากช้อยมันมีล็อกฐาน e นะครับก็คือล็อกฐานธรรมชาตินะครับหรือใครจะเรียกลอนอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์เรียกล็อกนามนานนี่แหละล็อกฐาน e แล้วเทคล็อกฐาน e เข้าไปจะกลายเป็นแบบนี้ครับล็อก y ก็เป็นล็อก x กำลัง xนะครับจัดรูปนิดนึงอันนี้ยังไม่ดิฟนะอันนี้ยังไม่ดิฟนะยังไม่ดิฟตัวนี้สมบัติล็อกต้องเป็นนะครับเลขหลังล็อกมันยกกำลังตบเลขหลังล็อกลงมาได้เป็น x ล็อก x จริงๆถ้าใครฝึกมาดีพอใครแบบฝึกแม่นๆใครฝึกอย่างช่ำชองเนี่ยไม่ต้องเขียนแล้วจริงไหมครับเห็นก็ต้องรู้เลยว่า x มันตบมาได้คือมันต้องโผล่บรรทัดนี้เลยอ่ะคือวันนี้อาจารย์มาติวเนาะจะต้องเขียนให้ชัดเจนนิดนึงนะครับเผื่อบางทีอาจจะบางคนอาจจะไม่ทันไงครับเพราะในนี้พื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันทุกคนอาจจะต้องเขียนชัดนิดนึงแต่น้องที่อยู่ทางบ้านน้องมีกระดาษทดโจทย์ไม่ต้องจดอยู่แล้วนะครับน้องลอกไปได้เลยน้องสามารถเขียนได้เลยนะฮะคิดได้เร็วกว่าอาจารย์เยอะนะครับพอน้องได้ล็อก y เท่ากับ x ล็อก x นะครับต่อไปก็เทคดิฟเข้าตลอดเลยครับเทคดิฟเริ่มครับดิฟทางซ้ายล็อก y การดิฟล็อกฐาน e นะครับก็คือจะได้1ส่วน y แล้วมันเป็นดิฟตัวแปร y นะครับต้องติด dy by dx ถ้าใครงงนะครับอ่ะช้าๆดิฟล็อกตรงนี้น้องจะได้เป็น1ส่วน y เช่นดิฟล็อก x ก็ได้1ส่วน x นี่คือการดิฟนะเพราะนั้นการดิฟล็อก y ก็ได้เศษ1ส่วน y แล้วต้องติด dy by dx นี่แหละคือดิฟที่เราต้องการครับทุกคนเนี่ยฮะนี่คือดิฟที่เราต้องการนะฮะคือดิฟที่ตัวเราที่ต้องการที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะครับต่อไปดิฟทางขวาอย่าตกใจทางขวามันคือ x คูณกับล็อก x หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอันนี้ดิฟผลคูณต้องเป็นนะครับหน้าดิฟหลังเราได้หน้าดิฟหลังดิฟหลังได้เศษ1ส่วน x บวกหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกหลังหลังก็คือล็อก x ดิฟหน้าก็ได้1ก็ได้ตัวนี้ออกมาสุดท้ายเขียนช้าๆนิดนึงเราจะได้เป็น1ส่วน y dy by dx เท่ากับหรือใครจะเปลี่ยน dy by dx เป็น f พาม x ก็ได้นะเพื่อให้สบายใจได้เหมือนกันแล้วแต่เราตามลำบากเลยนะครับต่อไป x คูณกับ1ส่วน x เราจะได้1 1บวกล็อก x นี่ได้แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการเห็นไหมครับได้แล้วแต่มันติดตัวแปร y ครับเราก็เอา y คูณไฟไปด้านนู้นครับ y อยู่ข้างล่างคูณไฟขึ้นไปข้างบนครับเพราะนั้นเราจะได้เป็น f พาม x เราจะเท่ากับy คูณกับ1บวกล็อก x แล้วถ้าใครตกใจว่า y คืออะไรนะครับ y โจทย์กำหนดมาให้แล้วครับ y คืออะไรครับไหนอาจารย์โจทย์กำหนดมาให้ข้างบนนะฮะ y ก็คือ x ยกกำลัง x ไงครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f พาม x ของเราเท่ากับ x ยกกำลัง x คูณกับ1บวกล็อก x ขออนุญาตเขียนด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับโจทย์อยากได้อะไรก็ตอบตามนั้นโจทย์อยากได้ f พาม2ก็จะเท่ากับแทน2เข้าไปตรงไหนเป็น x แทนด้วย2เข้าไปก็จะได้เป็น2กำลัง2ได้4คูณกับ1บวกล็อก2คำตอบข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่3ครับ4คูณกับ1บวกล็อก2ฝนฟับเลย
ใครอยู่กลุ่มออนไลน์อยู่แล้วไม่ต้องโจทย์นะครับโจทย์ส่งไปให้ในกลุ่มแล้วนะครับทุกกลุ่มนะฮะทุกกลุ่มที่เป็นออนไลน์นะครับส่งไปให้เรียบร้อยแล้วใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับประมาณนี้สำหรับข้อนี้ข้อนี้ก็ถือว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราเจอ y เท่ากับ x กำลัง x เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับจะดิฟยังไงเพราะมันดิฟกลับมาแล้วไม่ได้ที่เดิมนะครับพอเจอสไตล์นี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นแล้วนะครับมันก็เลยต้องมาเทคล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ดิฟตลอดเลยไม่ยากแล้วนะฮะต่อไปครับต่อไปข้อนี้ข้อที่3ครับตอบ3ไปแล้วนะฮะต่อไปครับต่อไปย้ำอีกทีนะครับใครที่จะสอบเอกอื่นนะครับไม่ควรดูนะครับอันนี้เป็นคำเตือนแล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเด็กปวดระมัดระวังนะครับอันนี้เหมือนกันครับเอกอื่นปวดระมัดระวังนะครับเพราะไม่ได้ออกข้อสอบในวิชาภาคกอเลยนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในภาคกอเลยนะครับเพราะนั้นไม่ควรจะดูอย่างยิ่งนะครับหลายคนทักมาในเพจอาจารย์ข้าหนูอยากติววิชาเอกคณิตศาสตร์เพื่อจะไปสอบภาคกอค่ะนะอันนั้นเกินไปนะครับอันนั้นเกินไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลิเลยดีกว่านะครับอย่าลิเลยนะครับไม่ที่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะครับจากภาคกอนะภาคกอก็ส่วนภาคกอนะครับภาคกอผ่านไปแล้วเมื่อวานนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่4ครับแม่ข้อนี้ถือว่าปรับเซียนนิดนึงนะครับปรับเซียนยังไงครับอาจารย์ต้องทดให้ไวข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยากเหมือนคล้ายๆข้อ1เมื่อกี้นี้นะครับถือว่าไม่ยากข้อ4กำหนดให้ O เป็นจุดกำเนิดและ A B เป็นจุดยอดขอโทษ A และ B เป็นจุดยอดและจุดตัดแกนของพาราโบลาx เท่ากับ y กำลัง2บวก 4y บวก 5ตามลำดับจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมของ OAB ก็จะมีช้อย 2.5 ตารางหน่วย5ตารางหน่วย10ตารางหน่วยแล้วก็ 12.5 ตารางหน่วยนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนก่อนนะครับนะสวัสดีหลายคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปวันนี้เราไม่ได้มาติวนะครับเรามาถือแลกเปลี่ยนความรู้กันมาทดสอบกันว่าน้องอ่านหนังสือแล้วได้สรุปเนื้อหาไปบ้างน้อยขนาดไหนบางทีอาจารย์ถามเจาะเนื้อหาน้องต้องได้นะครับถามเจาะตรงไหนน้องต้องได้เพราะว่าวันจริงบอกตามตรงนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อสอบจะออกอะไรนะฮะน้องจะต้องเห็นข้อสอบแบบนี้จะต้องนึกว่าอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างน้องจะต้องเป็นนะครับการสรุปเนื้อหาจะต้องเป็นสิ่งแรกที่น้องต้องทำในภาคขอวิชาเอกของเรานะครับน้องต้องทำใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะสั่งสรุปเนื้อหาใครไม่ทำอาจารย์สั่งแล้วนะครับไม่ทำคือไม่ทำนะครับได้กับตัวเองนะครับใครทำได้ก็ได้กับตัวเองนะครับแล้วตอนหลังอย่ามาบอกโอ้หนูทำวิชาเอกไม่ทันแต่ข้อสอบง่ายนะอย่าพูดแบบนี้นะนะอย่าพูดแบบนี้นะครับข้อสอบง่ายจังเลยอาจารย์แต่หนูทำไม่ทันมันเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับเพราะนั้นน้องปี5ฟังเลยนะครับน้องอย่าออกจากห้องสอบแล้วพูดว่าหนูทำได้ค่ะอาจารย์แก๊ปแต่ทำไม่ทันน้องอย่าพูดอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับข้อสอบวิชาเอกเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับน้องอย่าเพิ่งไปตกใจกับมันนะครับคนที่ทำไม่ทันก็คือคนที่ทำไม่ทันนะครับคนส่วนใหญ่เขาทำทันนะครับคนที่เขาฝึกมาพอสมควรทำทันครับทุกคนยังโจทย์นี้ O เป็นจุดกำเนิดรู้แล้วเป็นจุด00นะครับคำถามครับ A เป็นจุดยอดคำถามเจาะเลยแล้วกันนะครับจุดยอดของพาราโบลาสูตรว่าไงครับเอาสูตรก่อนจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับเอาสูตรก่อนจุดยอดของพาราโบลาสูตรว่าไงครับลบ b ส่วน 2a กับ b กำลัง2 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a นี่คือจุดยอดของพาราโบลานะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าใครแทนเข้าไปเนี่ยถึงกับท่านหมดอารมณ์เลยนะครับหมดอารมณ์เลยครับอาจารย์หมดอารมณ์ทำโจทย์ครับลบ b ส่วน 2a แล้วก็ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ถ้าใครแทนเข้าไปเนี่ยถือว่าหมดลมเลยนะครับหมดลมหายใจเลยนะครับนะฮะเราจะมีวิธีหนึ่งคือทำไมฮะเห็นสมการพาราโบลาถามก่อนฮะนิดหนึ่งอันนี้จุดยอดบอกไปแล้วนะอาจารย์พยายามถามเจาะนะครับพาราโบลาเนี้ยเป็นพาราโบลาแบบไหนครับบางคนบอกเยี่ยมเลยเป็นพาราโบลาโค้งค่ะอาจารย์ครับพาราโบลามันโค้งทุกอันนะครับนะพาราโบลามันโค้งหมดเลยนะครับพาราโบลาโค้งนะมันโค้งยังไงล่ะครับนะฮะอันนี้เป็นพาราโบลาที่ตะแคงขวาครับนะเปิดด้านขวานะฮะเปิดด้านขวาเพราะนั้นเราเห็นแบบนี้จะต้องรู้เลยว่าจุดยอดหาได้ยังไงครับจุดยอดคือการดิฟ y ดิฟ x นะครับอย่างอันนี้น้องดิฟค่า y มาช้าๆแล้วกันน้องดิฟค่า y มาได้เป็น 2y บวก 4ตรงนี้คิดในใจได้นะครับเพราะฉะนั้น y ของเรามีค่าเท่ากับ4ย้ายบวกเป็นลบนะครับเป็นลบ4เอา2ไปหารลบ4ได้ลบ2
ตะแคงขวาขอบคุณครับนี่น้องบอยขอบคุณครับมีคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยถามเจาะน้องพยายามคิดนะครับบางคนอาจจะพิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับตอบอยู่บ้านได้นะครับตอบอยู่บ้านอาจารย์อยากให้น้องได้ทบทวนนะครับเอา y เท่ากับ2ต่อไปน้องก็แทน y เท่ากับ2เข้าไปแทน y เท่ากับ2เข้าไปก็จะกลายเป็น x เท่ากับแทนเลย y เท่ากับ2ก็จะกลายเป็น x แล้วเขียนอาจารย์เขียนแหมนะเอาแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้กลัวพื้นที่ไม่พอนะฮะ y เท่ากับ -2 เราแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปก็เป็น x เท่ากับ -2 กําลัง2ได้4นะครับ4คูณ -2 เป็น -8 แล้วก็บวก5นะฮะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบ8บวก5เป็นลบ3 4ลบ3เป็น1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นจุดยอด a ทุกคนจะได้มาเหมือนกันทุกคนคือ a เป็น1กับลบ2นะครับนึกภาพเป็นตะแคงขวานะครับเขียนภาพให้ดูนิดนึงคือวันสอบรูปนี้จะวาดรูปก็ได้หรือไม่วาดก็ได้นะครับนี่ฮะตะแคงขวาเปิดขวานั่นเองนะครับจุด1 -2 1อยู่นี่ -2 อยู่นี่สมมติประมาณนี้ตะแคงขวาตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วให้จุด B เนี่ยเป็นจุดตัดแกนนะครับเพราะนั้นเขาไม่บอกว่าแกนไหนน้องต้องรู้เองนะครับเพราะมันเปิดขวาจุดวกกลับของมันเนี่ยลงมาด้านขวาตรงคอแดนที่4พอมันตะแคงขวาเนี่ยมันต้องตัดแค่จุดเดียวพอมันตัดจุดเดียวจะรู้เลยว่า B เนี่ยคือจุดเดียวเขาไม่บอกต้องรู้นะครับ B คือจุดเดียวคือจุดตัดแกน X นะครับพอน้องเห็นอย่างงี้ปั๊บจุดตัดแกน X น้องต้องให้ค่า Y เป็นอะไรเลยจุดตัดแกน x หรือ x intercept เนี่ยเราต้องให้ y เป็น0เลยพอเราได้ y เป็น0ตรงนี้คิดในใจได้นะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะพอให้ y เป็น0ปั๊บ x เราจะมีค่าเป็น5ทันทีเพราะเราจะได้ x intercept ของเราเป็น50นี่ครับ50แล้วอาจารย์เขียนริมทำไมวะเนี่ยไม่มาขยายตรงนี้เนี่ยขยายนิดนึงขยายเลยนี่เพราะนั้นจุด a ตรงนี้จุด a เขียนตรงไหนดีจุด a เขียนตรงนี้แล้วกันเนาะจุด a ของเราเป็นจุด 1-2 ตัวนี้สามารถหาได้ไวพอสมควรนะครับถือว่าไม่ยากเท่าไหร่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม OAB นะครับ A ได้แล้ว B ได้แล้ว O ได้แล้ว O คือจุด 0-0 นะครับถ้าอันนี้พูดไว้เลยนะครับถ้ามันออกมาเป็นสามเหลี่ยมใดอย่างข้อสอบล่าสุดที่สนามสอบพนักงานราชการถ้าเป็นสามเหลี่ยมใดๆน้องต้องเอาจุดมาวนเขียนทวนเข็มหรือตามเข็มเอามาเขียนเมทริกซ์นะครับแล้วมาหาพื้นที่แต่เผอิญข้อนี้เขาใจดีพอสมควรนะครับถือว่าใจดีพอสมควรสามเหลี่ยมที่เขาถามมันเป็นสามเหลี่ยมที่สามารถหาส่วนสูงได้หาฐานได้ตรงนี้คือส่วนสูงครับสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับเดี๋ยวลากเส้นให้หน่อยแล้วกันเผื่อบางคนเอาชีตอาจารย์ไปอ่านแล้วงงนะฮะนี่ครับสามเหลี่ยมสีเหลืองแดงตรงนี้นะครับเราจะได้ส่วนสูงและฐานมาโดยปริยายเลยนะครับฐานของเราคือยาว5หน่วย5หน่วยส่วนสูงของเรายาว2หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะหาพื้นที่เราก็ทำไงฮะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแล้วก็คำนวณเลยเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ5หน่วยสูงคือ2หน่วยกระโดดตัดฟับเราจะได้เป็น5คำตอบข้อนี้ก็คือ5ตารางหน่วยครับฝนฟุบเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถล้นวิธีการหาเรื่องจุดยอดหาเรื่องจุดอะไรได้พอสมควรนะครับเราสามารถหาเรื่องจุดยอดล้นเวลาได้นะครับถ้าใครไปใช้ตรงนี้อยู่อาจารย์ถามว่ามันจะคำนวณนานไหมมันก็พอสมควรนะครับก็ไม่ถือว่านานหรอกแต่ว่าโดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่ามันช้าลบ b ส่วน 2a 4a c ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ซึ่งมันจะลำบากนะครับมันจะลำบากมากนะครับเพราะนั้นใครฝึกไม่ดีเนาะอาจารย์ต้องใช้คำว่าฝึกไม่ดีดีกว่าถ้าฝึกไม่ดีเนี่ยน้องจะมีวิธีการทำคือทางเดียวโมโดเลยไปแค่ทางเดียวแต่วิชาเอกคณิตศาสตร์บางทีมีทางลัดไงฮะข้อสอบวิชาเอกเราบางครั้งมันมีทางลัดเพราะนั้นน้องฝึกให้ดีนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่2นะฮะพอได้ไหมพอได้ไหมฮะโอเคข้อ2ตอบผิดไม่เป็นไรนะครับตอบผิดก็ถือว่าผิดครับแต่อายเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะอายเพื่อนนิดหน่อยฝึกเยอะๆนะครับวิชาเอกเรานะครับต่อไปมีบางคนเรียกร้องมอต้นไม่มีตอมมอต้นเลยเหรอคะอาจารย์คะมีครับมอต้นก็มีนะข้อที่5ครับข้อที่5โจทย์ถามว่านักเรียน4คนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย40คะแนน
ถ้ารวมคะแนนของนักเรียนคนที่5เข้าไปจะได้คะแนนเฉลี่ยเป็น45คะแนนแล้วคนที่5ได้คะแนนเท่าไหร่นี่ฮะอยากได้มอต้นครับจัดให้เลยครับอันนี้เราถือว่าถ้าความยากระดับ10กะโหลกเนี่ยอาจารย์ให้สักจะให้สัก1ก็น่าเกียดไปนะครับความยากระดับ10อาจารย์ให้สัก2แต้มมะ2แต้มมะเพราะมันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยปกตินะครับให้2แต้มพอเทียบสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยอาจารย์ให้ความยากสัก2แต้มนะข้อนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับคำถามข้อนี้มีนักเรียนทั้งหมด5คนนะครับแต่มันแยกชุดหาค่าเฉลี่ยกันนะครับแล้วเขาบอกถ้ารวมคนที่5เข้าไปนึกภาพมี4คนรวมคนที่5เข้าไปถ้าภาษาชาวบ้านคือรวมเข้าไปทุกคนแล้วนะครับเขาบอกถ้ารวมคนที่5เข้าไปเนี่ยคะแนนเฉลี่ยจะเป็น45คะแนนนะครับใครที่ทําอยู่ไม่ต้องรออาจารย์นะครับวันนี้เนี่ยเรามาเป็นเหมือนกันวัดตัวเองนะครับไม่ได้การติวนะครับอาจารย์บอกเลยบางอย่างอาจารย์อาจจะไม่ลงอธิบายไปมากกว่านี้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายไปลึกไปกว่านี้แล้วนะครับเขาให้ค่าเฉลี่ยรวมมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยรวมนะครับค่าเฉลี่ยรวมคือไงฮะคือการกำหนดค่าเฉลี่ยย่อยมาให้2ข้อมูล3ข้อมูล4ข้อมูลนะครับถ้านึกภาพง่ายๆมาคล้ายๆค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคล้ายๆกันเพราะนั้นข้อนี้การหาค่าเฉลี่ยรวมโอ้ซึ่งหลายคนเยี่ยมมากเลยเห็นไหมนี่ถือว่าต้องได้ขนาดนี้เลยนะครับคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับซึ่งกดไลค์ไม่ทันแล้วนะครับกดหัวใจไม่ทันแล้วนะกดไม่ทันแล้วครับทุกคนครับขอบคุณครับที่ตอบเข้ามานะครับค่าเฉลี่ยรวมขอย้ำไม่เขียนสูตรนะค่าเฉลี่ยรวมก็หาได้จากค่าเฉลี่ยของแต่ละคนแต่ละชุดนะครับคูณกับจำนวนคนในชุดนั้นอย่างข้อนี้ครับจำนวนคนในชุดนั้นมี4คนค่าเฉลี่ยของ4คนคือ40นะครับบวกกับจำนวนคนอีกชุดนึงไหนไม่เห็นมีอีกชุดนึงเลยครับอาจารย์ก็คือคนที่5ไงคนที่5ก็มองไปชุดหนึ่งนะครับคนที่5มี1คนครับแล้วก็ถามว่าคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ใส่ x ไว้หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดครับก็คือ n 1บวก n 2เพราะเอิญข้อนี้ง่ายมี5ตัวใส่5ตัวแล้วกำหนดค่าเฉลี่ยรวมมาให้แล้วกำหนดค่าเฉลี่ยรวมมาเป็น45คะแนนใส่45เข้าไปเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าไม่ยากเนาะคือเป็นข้อสอบแกะคะแนนเลยนะครับต่อไปฮะต่อไปคูณเลขครับคูณเลขเลยฮะคูณไฟ5ขึ้นไป55 25 54 20ครับก็จะเป็น225เท่ากับ4 46ก็เป็น160บวก x ครับน้องก็ย้ายบวก160จากบวกอยู่ย้ายเป็นลบเงียบๆเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ65คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ65จบแล้วครับก็เขาถามว่าคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ตอบ65ฝนฟับเลยใครอยู่ทางบ้านงดใช้เครื่องเลขนะครับขนาดอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเลขนะฮะก็พอเริ่มอายุมันเริ่มมากนะมันตัวมันใช่เริ่มมากแล้วครับเลขมันเริ่มบวกขึ้นอายุนะครับเพราะนั้นสมองเราก็จะช้าลงเพราะนั้นน้องๆเพิ่งจบใหม่เนี่ยจะต้องคิดเลขให้ไวต้องไวกว่าอาจารย์อีกนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ65นะครับเพราะอาจารย์เพิ่งอายุ25เองครับนะเพิ่งอายุ25เองนะครับยังเฟรชชี่อยู่เห็นไหมต่อไปครับข้อที่6ครับถ้า x ยกกำลัง15เท่ากับ y กำลัง10เท่ากับ z กำลัง6ข้อนี้อาจารย์เคยเอามาถามในเพจแล้วนะครับเชื่อว่าบางคนเคยทำแล้วแหละนะครับแล้วค่าของ z คูณ y คูณx คูณ y คูณ z ตรงกับข้อใดชอยก็มี z กำลัง2 z กำลัง3 z กำลัง4 z กำลัง5มาครับใครอยู่ทางบ้านนะครับหยิบกระดาษขึ้นมามาฝึกทำนะครับน้องมาลีดาไม่ลบครับแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับอาจารย์ไม่เคยลบคลิปเลยนะครับนะฮะไม่เคยลบเลยนะครับนอกจากลงผิดนะครับนอกจากลงผิดถึงจะลบนะครับอันนี้วันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะเพราะนั้นเราเจอกันทุกวันพฤหัสนะครับก็จะพยายามมาให้ตรงเวลาแล้วกันทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้เป็น EP 1เท่านั้นเองนะครับ EP 1ไม่ใช่การมาไลฟ์ครั้งที่1นะครับ EP 1ของการตะลุยข้อสอบเก่านะครับอาจารย์ก็ลงข้อสอบเก่าไว้ให้แล้วแหละนะครับทุกคนสุธามาศบอกเห็นตอบแล้วกดดันเอานะมันจะกดดันนิดๆครับนะวันจริงมันต้องอย่างนั้นแหละนะฮะต้องกดดันนิดๆนะครับต่อไปข้อนี้เขาถาม x คูณ y คูณ z น้องๆถ้าใครไปไม่ถูกนะ
เหลือบดูช้อยครับเราจะได้รู้จะไปไหนช้อยมันมีแค่ค่า Z แสดงว่าข้อนี้เราต้องเปลี่ยนค่า X เป็นค่า Z เปลี่ยนค่า Y เป็นค่า Z เปลี่ยนค่า Z เป็นค่า Z ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะค่า Z มันคือค่า Z อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนค่า X เป็นค่า Z เราก็ต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถาม X คูณ Y คูณ Z เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ย X เนี่ยถ้าเป็น Z อ่ะมันได้เท่าไหร่วะเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเป็น Y มันได้เท่าไหร่วะแล้วก็ค่อยเอามาคูณกันนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะเชื่อว่าพวกเรากำลังทดอยู่นะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเรามี x ยกกำลัง15เท่ากับ z กำลัง6เราไม่ต้องการ x ยกกำลัง15เราต้องการอะไรครับเราต้องการ x กำลัง1ไปถูกทางนะเราต้องการ x กำลัง1ครับทุกคนครับพอเราต้องการ x กำลัง1เสร็จหนูมี x กำลัง15อยู่ทำไงฮะจับยกกำลังเศษ1ส่วน15ทั้ง2ข้างเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เราเท่ากับ z กำลัง6ส่วน15ยกกำลัง1ส่วน15ทั้ง2ข้างเราก็ตัดเลขนิดนึงทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพื่อให้สบายใจมากขึ้นเราจะได้เป็น3ส่วน5 z ยกกำลัง3ส่วน5นะครับซึ่งมีบางคนเริ่มตอบแล้วเนี่ยสุดยอดของจริงนะฮะนะครับมากดไลค์ให้หน่อยตอนนี้กดไลค์ทันอยู่นะต่อไปครับเราได้ x แล้วเห็นไหมต่อไปครับเราต้องการ y ครับต้องการ y เราคือ y ยกกำลัง10เรามีเท่ากับ z กำลัง6แต่เราไม่ต้องการ y กำลัง10เราต้องการ y เดียวเพราะนั้นจับยกกำลังเศษ1ส่วน10ทั้ง2ข้างเราจะได้เป็น y เท่ากับ z กำลัง6ส่วน10ยกกำลังเศษ1ส่วน10อาจจะไม่เขียนละเอียดเนาะมันยกกำลังทั้ง2ข้างนะครับเพราะนั้น z ของเราก็จะมีค่าเท่ากับยกกำลัง3ส่วน5บางคนทักมาในเพจบอกไม่เคยกดไลค์ให้หนูเลยค่ะอาจารย์คะกดไม่ทันนะครับกดไม่ทันนะพยายามตอบมาไวที่1นะอาจารย์กดไม่ทันเพราะบางทีพอหลังๆเนี่ยคนก็จะตอบได้เยอะแล้วนะครับมันจะกดไม่ทันเฉยๆนะครับเราได้ x ได้ y แล้วครับโจทย์ถามอะไรตอบตามนั้นเลยครับโจทย์ถาม x คูณ y คูณ z x เราคือ z ยกกำลัง3ส่วน5z ยกกำลัง3ส่วน5 y เราคืออาจารย์ตัดผิดไป326นะครับ326ต่อไป z ยกกำลัง2ส่วน5คูณกับ z กำลัง1อาจารย์ก็จะมาเมากาวหน่อยนะครับกลางคืนเห็นไหมอาจารย์เห็นว่า2ทับ5อะไรวะกลับมาดูอ๋อ2ส่วน5นะครับบางทีแสงมันเยอะงงๆไปหมดนะแสงมันเยอะมากมายนะครับเหมือนไทยทำอะไรนะถ่ายทำอยู่ในห้องส่งนะครับนะคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะโอเคเราได้อย่างนี้นะครับต่อไป z มันคูณกันอยู่นะครับ z มันคูณกันอยู่สมบัติเลขยกกำลังได้อยู่แล้วเนาะฐานเหมือนกันคูณกับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น z กำลัง3ส่วน5บวก2ส่วน5บวก1แล้วก็จะได้เป็น5ส่วน5คือ1 1บวก1เป็น2คำตอบข้อนี้ก็คือ z ยกกำลัง2คำตอบคือ z กำลัง2นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมกดผิดบ่อยนะครับนะดูไปด้วยกดไลค์ไปด้วยนะครับนะกดไลค์ไปด้วยนะครับเนี่ยใครตอบมาจะก็กดไลค์ไปด้วยนะครับใช่มั้ยชอบกดนะกดไลค์มั่งกดหัวใจมั่งกดห่วงใยมั่งใช่มั้ยกดไปด้วยก็พอหันมาทีก็งงทีนึงนะครับนะมาต่อครับทุกคนต่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวิชาเอกก็จะดูเครียดแบบนี้แหละนะครับพยายามไม่เครียดพยายามเหมือนแบบว่าเหมือนเรามาออกข้อสอบเองเอางั้นดีกว่าเหมือนเรามาออกข้อสอบเองอะครับแล้วมาตรวจกำลังจะเฉลยนักเรียนอาการประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นเราก็พยายามนะครับพยายามดูค่อยๆดูนะครับนะค่าของ x ค่าของ y นะครับ3 2 6อาจารย์พี่เนี่ยนะ3 2 6 3 5 15ต้องนั่งท่องอีกนะ2 3 6 2 5 10สมองเลอะเลือนหมดแล้วนะใส่สลับกันนั่นเองใช่ไหมแล้วก็สลับไปไม่ยากชีวิตนี้ใช่ไหมไม่ยากเห็นไหมครับโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณนะครับไปต่อนะทุกคนไปต่อนะครับ
ไปต่อเอ๊ะข้ออะไรต่อนะเมื่อกี้ข้อ6แล้วข้อ6แล้วต่อไปข้อ7ครับข้อ7มาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่บอกกันเข้ามานะครับคือเรื่องผิดนี่เรื่องปกติเลยนะครับอันนี้เป็นการติวสดนะสดจริงๆนะครับสดจริงคืออะไรครับสดจริงคือไม่มีเฉลยอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าใครเคยติวสดกับอาจารย์นะครับทุกคอร์สนะครับไม่ต้องทุกคอร์สวิทยากรทุกคนที่อยู่ในทีมอาจารย์นะครับพอยุทธครูเก๋ครูตีพี่บีทที่อยู่ในทีมอาจารย์ทุกคนขึ้นเวทีทุกคนจะไม่มีโพยอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างมาจากความคิดนะครับมาจากความรู้ซึ่งตัดเลขก็ผิดก็เป็นความรู้ด้วยนะครับคือตอนพูดไปบางทีมันคิดอย่างอื่นด้วยเนาะนะเพราะนั้นพวกเราช่วยกันเตือนอาจารย์นิดหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างมาจากประสบการณ์นะครับเห็นโจทย์พวกนี้นะครับพอแนะนำพวกเราได้แล้วกันต้องบอกงี้นะพอแนะนำพวกเราได้นะเพราะนั้นพวกเราพยายามทำตามเนาะพยายามฝึกเยอะๆนะครับอย่าฝึกแบบอาจารย์อย่างเดียวนะครับอย่าคิดเลขผิดนะเพราะนั้นฝึกให้เยอะครับเรามาติววิชาเอกกันนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่7ครับกำหนดให้ค่าแทนของ x บวก2องศานะครับเท่ากับ3ส่วน4แล้ว sin 88ลบ x องศาตรงกับข้อใดโอ้โหหลายคนเห็นนี้โจทย์นี้ยิ้มหวานหมูเลยนะครับทุกคนครับx บวก2องศาเท่ากับ3ส่วน4แล้ว sin 88ลบ x องศาตรงกับข้อใดนะฮะเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรไหมครับเราสังเกตอะไรไหมฮะถ้ามันเป็น x และเป็นตัวแปรอื่นอาจารย์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ดูตัวนี้ครับนี่ฮะอันนี้ไม่ได้ใบ้นะฮะมุมที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยพอมันนำมารวมกันเนี่ยมันได้90องศานะครับแล้วไงล่ะคะอาจารย์พอนำมารวมกันได้90องศาเนี่ยถ้าอาจารย์วาดสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดอะไรขึ้นครับช้าๆใครทำได้ตอบมาเลยนะตอบมาก่อนอาจารย์ได้ยิ่งดีนะครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาโชว์เทพอะไรนะครับนะฮะอาจารย์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับนะเราก็ทำกันได้ปกตินะฮะหลายคนเริ่มตอบแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ขยายรูปสามเหลี่ยมหน่อยมันไม่สวยนี่ฮะได้สามเหลี่ยมมุมฉากมานะครับเราจะเห็นว่ามุมมันรวมกันได้90องศาเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็น x บวก2องศานะครับตรงนี้เป็น88ลบ x องศานะครับขออนุญาตไม่เขียนตรงกลมๆองศานะนี่ครับพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยโจทย์กำหนดว่าแทนพอขยายใหญ่ก็ใหญ่ไปอีกนะฮะไม่ใส่ตัวเลขไม่ได้อีกย้อนไปอ่ะแทน x บวก2เนี่ยของมุม x บวก2นะครับเขาบอกว่าได้3ส่วน4แทนคือข้ามชิดคือ3 4ถ้าน้องเห็นแบบนี้ที่ไหน3 4อะไรแน่นอน3 4 5แน่นอนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ไม่ได้ถามมุม x บวก2องศาโจทย์ถาม88ลบ x องศาคือมุมนี้ฮะมุมที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ครับมุมนี้ sin คือข้ามฉากเพราะฉะนั้น sin ตัวนี้จริงๆไม่ต้องทดก็ได้จริงไหม sin ตัวนี้คือข้ามฉากข้ามคือ4ฉากคือ5คำตอบข้อนี้คืออะไรครับคือ4ส่วน5นะครับคำตอบข้อนี้คือ4ส่วน5นะครับฝนจอยข้อ3ฟับเลยระวังให้ดีนะอย่าให้ผิดนะโจทย์แบบนี้นะครับถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ใช่ข้อสอบยากนะครับเราเห็นแบบนี้ปุ๊บสามารถฝนได้เลยนะฮะถือว่าไม่ยากนะถือว่าไม่ยากนะครับมีคนตอบอะไรบ้างอ่ะข้อ7ตอบ2ไหมคะผิดไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอาจารย์ยังผิดได้เลยเห็นอาจารย์คิดเลขไหมอาจารย์ยังผิดได้เลยนะครับใครติวกับอาจารย์ในวิชาเอกจะรู้ว่าอาจารย์ก็คิดเลขผิดมามีนะครับมีแต่วิชาที่ให้แนวคิดที่ให้หลักการที่ให้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกตามนะครับเห็นการสังเกตโจทย์อาจารย์ไม่ต้องการให้น้องคิดเลขผิดตามอาจารย์อาจารย์ต้องการว่าให้น้องดูว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงในการดูโจทย์นะครับสังเกตตรงไหนวันสอบความยากอยู่ตรงนั้นแหละครับมันดูโจทย์ไม่ออกมันมองโจทย์ไม่ออกนะฮะคำตอบข้อนี้คือข้อ3นะครับไปไวนิดนึงข้อไหนที่ว่าง่ายอาจารย์ก็จะไปไวนิดนึงนะครับนี่ใครอยากเจอหมอต้นครับมาหมอต้นครับข้อที่8ครับค่าของไซน์43องศาคูณกับไซน์45องศาคูณกับเซก47องศาเท่ากับข้อใดนี่ใครอยากเจอหมอต้นอีกหมอต้นนะฮะหมอต้นมาทุกคน
มาครับมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแชร์แล้วก็ขอบคุณมากนะครับใครที่แชร์แล้วอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้น้องได้ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆบางคนเห็นอาจารย์แชร์แล้วไม่อยากแชร์ให้เพื่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนรู้เหมือนกันยิ่งให้ยิ่งได้ครับน้องแชร์ไปเถอะครับแชร์ไปฮะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้ติวคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับบางคนไปอ่านโจทย์ที่มันยากกว่านี้ไปดูโจทย์ที่แบบโอ้ถึงกับท่านแผ่น1เงี้ยไปดูถึงกับทั้งวิชาสามัญอะไรเงี้ยมันอาจจะยากไปนะครับในการสอบวิชาเอกน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับเดินให้ถูกทางอ่านยากไปก็ไม่ดีง่ายไปก็ไม่ดีในวิชาเอกนะครับต้องดูโจทย์ให้เป็นนะฮะข้อ8ครับชอยก็จะมีเศษ1ส่วน2 1ส่วนรูท2นะครับรูท3ส่วน2แล้วก็1นะฮะแหมทดไม่รู้จะทดยังไงเลยนะจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวทดให้ดูแล้วกันจริงๆมันไม่ต้องทดก็ได้นะอันนี้เนี่ยซาย43องศาคูณกับซาย45องศาเซกเนี่ยมันคือส่วนกลับของคอสเพราะนั้นถ้าอาจารย์เห็นเซกอาจารย์สามารถเปลี่ยนเป็นเซก1ส่วนคอสได้ไม่ผิดใช่มั้ยครับเพราะนั้นข้อนี้น้องเห็นเซก47องศาเราสามารถเปลี่ยนเป็นคอส47องศาได้แล้วไงต่อคะอาจารย์พอน้องเห็นคอส47องศาเนี่ยเราไม่อยากได้ครับทำไมเราไม่อยากได้เพราะว่ามันตัดกับตัวอื่นไม่ได้แต่ถ้าน้องเห็นคอส47องศาน้องสามารถเปลี่ยนเป็นไซน์ได้คอสสามารถเปลี่ยนเป็นไซน์ได้ใช่ไหมฮะแทนสามารถเปลี่ยนเป็นคอสได้ทุกอย่างตัวไหนที่เป็นส่วนกลับเนี่ยสามารถเปลี่ยนหากันได้แต่เปลี่ยนแล้วมุมองศาข้างหลังต้องรวมกันได้90องศาเพราะนั้นพอพวกเราเห็นคอส47องศาเอาเดี๋ยวลอกอีกบรรทัดก็ได้ตรงนี้ sin 43องศาคูณกับ sin 45องศาพอน้องเห็นคอสน้องไม่ชอบใจน้องสามารถเปลี่ยนเป็นไซน์ได้แต่มุมข้างหลังต้องรวมกันได้90องศาเพราะนั้นตรงนี้เราจะไม่ใส่47แล้วเราก็ดูว่าอีกเท่าไหร่มันจะได้90องศาก็อีก43องศาเพราะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น sin 43องศาได้แล้วก็จะโดดตัดฟับฟับแบบนี้สุดท้ายคำตอบข้อนี้จะได้เป็น sin 45องศาเมื่อคนท่องไซน์45องศาคือรูท2ส่วน2จริงๆมันก็คืออะไรครับ1ส่วนรูท2นั่นแหละคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยน้องต้องประเมินตัวเองนะครับต้องประเมินตัวเองนะตอนอาจารย์ติวไปใครตอบถือว่าทำได้นะครับใครที่อาจจะตอบในใจแล้วผิดหรือตอบในใจแล้วไม่ทันทำแล้วไม่ทันน้องก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับเพราะพวกนี้ข้อสอบที่ออกมาจริงๆทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรทำไมว่าการสอบหลายๆครั้งคนถึงทำไม่ทันกันเยอะเพราะว่าบางครั้งน้องอาจจะติดเขาเรียกติดการทดเยอะไปนะครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นมองไม่ออกว่าขั้นตอนไหนพอจะข้ามได้ขั้นตอนไหนข้ามไม่ได้เนี่ยต้องมองให้ออกนะครับแต่ละคนก็ข้ามไม่เหมือนกันบางคนมีความถนัดไม่เหมือนกันนะฮะขออนุญาตต่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับข้อที่9ครับไปต่อสู้ๆนะครับทุกคนสู้นิดนึงอีกไม่ถึง2เดือนแล้วอะนะครับสู้นิดนึงพยายามแบ่งเวลาการอ่านหนังสือนิดนึงบางคนบอกว่าทำไมหนูอ่านหนังสือแล้วก็ยังทำไม่ได้หนูฝึกแล้วก็ยังทำไม่ได้หนูฝึกแล้วก็ยังสอบไม่ติดเพราะน้องยังทำไม่มากพอไงครับน้องเอาเวลาตัวเองยังไปทำอย่างอื่นมากกว่าทำไมน้องไม่เอาความที่น้องจะต้องเหนื่อยในปีหน้าน้องจะต้องเอาวันหยุดในปีหน้ามานั่งติวสอบน้องจะต้องเอาเงินมานั่งเสียตังค์ในการติวสอบทำไมน้องไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสู้ในปีนี้เลยอะนะครับทำไมบางคนต้องเสียตังค์ซื้อคอร์สทุกปีอะไม่รู้ทำไมนะครับทำไมน้องไม่เอาเงินจากตรงนั้นมาทุ่มในปีนี้เลยลุยกันสักปีหนึ่งนะครับวิชาเอกก็รู้ว่ามันดีต้องฝึกแต่ไม่ทำเห็นไหมครับเพราะนั้นสู้อีกปีนึงนะครับขอให้น้องสู้แล้วสู้อย่างเต็มที่แต่ละคนคำว่าสู้ไม่เท่ากันน้องจะต้องสู้อาจารย์ใช้คำว่าแค่สู้มากแค่ไหนไม่มีใครบอกได้หรอกครับสู้จนกว่าน้องจะสอบบรรจุได้อะต้องสู้ขนาดนั้นอย่าท้อนะครับหลายๆคนอาจารย์สังเกตเลยเพิ่งอ่านหนังสือหลายๆคนก่อนหน้านั้นก็ถามจ้องจะถามว่าอะไรครับก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะมีประกาศตาคุดสีแดงอ่ะจ้องจะถามว่าอะไรครับสอบไหมคะเปิดเมื่อไหร่คะปีนี้มีสอบไหมคะแต่พอประกาศปึ้งไปไงอ่านไม่ทันแล้วกูแล้วเวลาก่อนหน้านะครับทำไมคุณไม่เอาเวลาตั้งนานไปอ่านหนังสือนี่ฮะนี่คือข้อสังเกตนะครับคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จต่างกันนิดเดียวนะครับข้อที่9ครับพูดแล้วเดี๋ยวยาวขอยัดเริ่มเลยนะฮะขอยัดเริ่มเลยพูดเดี๋ยวยาวนะครับขอยัดเริ่มเลยนะครับก
กำหนดให้2คอร์สกำลัง2เซต้าบวก5คอร์สเซต้าลบ3เมื่อกี้พูดไปเรื่อยๆมีคนตอบแล้วด้วยเอาเรื่องไหมล่ะไม่ธรรมดานะครับนี่มีคนตอบแล้วด้วยมีคนตอบแล้วด้วยกดหัวใจก่อนทันไหมเนี่ยกูเนี่ยฮะที่กดหัวใจให้นี่ยังไม่การันตีว่าถูกนะครับนี่กดให้คือเขาตอบไวนะครับวันสอบวิชาเอกเนี่ยต้องใครชักดาบไวนี่ได้เปรียบเลยนะครับต้องชักให้ไวนะฮะกำหนดให้คอร์สเซต้ากำลัง2บวก5คอร์สเซต้าลบ3เซต้าลบ3เท่ากับ0เมื่อเซต้าของเรามากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่าเท่ากับ2ไพเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มเลยนะครับเพราะมันคือวงกลมเดียวนะครับเซต้าอยู่ในวงกลมเดียวเขาบอกมีคำตอบคือเซต้า1เป็นเซต้า2นะครับเป็นคำตอบจงหาไซน์เซต้า1บวกเซต้า2นะครับหลักๆพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าหาคำตอบให้ได้2คำตอบนะครับอ้าวแล้วหนูจะหาคำตอบไหนล่ะครับอาจารย์นี่ฮะเขาถามมาแล้วครับเขาถามมาแล้วว่าตัวนี้เลยฮะ2คอสกำลัง2เซต้าบวก5คอสเซต้าตัวนี้ต้องแยกแฟกเตอร์ได้นะครับน้องเห็นอย่างนี้ต้องไม่ลอกโจทย์แล้วน้องต้องแยกแฟกเตอร์ตรงนี้เป็นคอสเซต้าตรงนี้เป็นคอสเซต้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายต่างตรงกลางเป็นบวกเลขมากเป็นบวกก็จะกลายเป็น3ลบ1เช็คพจน์กลางอีกครั้งนึงลบเซต้าเป็น6เซต้า6ลบ1เป็น5บวก5เซต้าเท่ากับ0พอเห็นอย่างนี้ปั๊บน้องจะต้องสรุปในใจเลยว่าคอสเซต้าของเรามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2และลบ3พอเห็นลบ3ตรงนี้เราต้องไม่ตอบแล้วเพราะอะไรครับเซต้าของเราอยู่ใน1วงกลมอยู่ใน1วงกลมแสดงว่าค่าคอสของเราจะต้องมีค่ามินิมัมคือลบ1แม็กซิมัมคือ1อันนี้คือคอนเซปต์ของตรีโกณมิตินะครับไซน์กับคอสค่าสูงคือ1ค่าต่ำคือลบ1จะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่าคอสเซต้าของเราคือเศษ1ส่วน2แล้วไงต่อล่ะครับอาจารย์คอสอะไรได้เศษ1ส่วน2ถ้าเราคิดแบบบ้านๆคอส60องศาได้เศษ1ส่วน2เพราะนั้นเราจะได้ว่าเซต้าของเราคือไพส่วน3แต่มันได้คำตอบเดียวแต่อย่าลืมครับคอสที่ได้เศษ1ส่วน2มันไม่ใช่มีแค่ควอดแรนท์ที่1มันมีควอดแรนท์ที่4ด้วยสูตรของควอดแรนท์ที่4ว่าไงครับ2ไพลบเซต้า2ไพลบเซต้านี่คือสูตรของควอดแรนท์ที่4เพราะนั้นเราแค่เอาเซต้าไปแทนตรงนี้จะได้เป็น2ไพลบไพส่วน3เขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะ2ไพลบไพส่วน3คิดเลขคูณไฟ3 2 6ลบ1เป็น5ไพส่วน3ตรงนี้ฮะเพราะนั้นเซต้าอีกค่าหนึ่งที่ทำให้คอสของเรามีค่าเศษ1ส่วน2เห็นป่ะตอนเราเรียนมอต้นมันมีแค่คอสแดนเดียวแต่พอเป็นเรื่องเซต้าอย่างนี้เราต้องดูภาพรวมให้เป็นมันคือ1วงกลมนะครับคือ2ไพค่าที่ทำให้ได้เศษ1ส่วน2ก็คือไพ5ไพส่วน3นี่คือเซต้า1กับเซต้า2ทุกคนครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามเซต้า1เซต้า2โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามไซน์ของเซต้า1บวกเซต้า2เพราะหน้าที่ของเราคือต้องหาไซน์ของเซต้า1บวกเซต้า2เราก็เอาไพส่วน3บวก5ไพส่วน3บวกในใจยังได้เลยจริงไหมครับ1บวก5เป็น6ก็เป็น6ไพส่วน3ตัดมาจะได้เป็น2ไพภาษาชาวบ้านคือ2ไพก็คือตกตรงแกนที่0องศาพอดีนะครับตรงแกนก็คือมีค่าเป็น1 0ค่าคอสเป็น1ค่าไซน์เป็น0เห็นแบบนี้ปั๊บตกตรงนี้ได้ค่าไซน์เป็น0ทันทีคำตอบข้อนี้คือตอบ0ครับตอบช้อยข้อ2ครับฝนฟับเลยนี่คือเรื่องเกี่ยวกับตรีโกณที่เป็นการแก้สมการตรีโกณนะครับถือว่าไม่โหดไปนะครับไม่ยากไปไม่ง่ายไปนะครับกลางๆโจทย์นี้คือกลางๆต้องแก้ตรีโกณให้เป็นแล้วต้องรู้นะครับว่าทำไมตอบลบ3ไม่ได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ต้องรู้และต้องรู้ต่อไปว่าค่าที่เป็นบวกของคอสเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ตกคอสแดน1อย่างเดียวมีคอสแดนที่4ด้วยการหาคอสแดนที่4ต้องเป็นน้องมานั่งแบ่งพายเป็น3ส่วนไม่ได้แล้วนะไม่เอาแล้วนะครับแบบนี้ไม่เอาแล้วนะแบ่งพายเป็น3ส่วนยังไงนะเขาทำกันอะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะที่เขาทำกันอะ1 2 3แบ่งพายเป็น3ส่วนแบบเนี้ยแล้วก็นับไปอะไม่เอานะไม่เอาแบบนี้แล้วนะชีวิตยุ่งยากเลยนะเพราะนั้นทุกคนต้องใช้วิธีการจำสูตรคอสแดนเอามันจะง่ายกว่านะครับนะเราจะไม่แบ่งพายเป็น3ส่วนแล้วนั่งวนๆไม่เอานะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกต่อนะครับนี่คือ EP 1ครับ
EP 1นะฮะใครยังไม่โหลดเอกสารนะครับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มวิชาเอกอาจารย์อยู่แล้วโหลดได้เลยอยู่ในกลุ่มนะครับทุกกลุ่มอาจารย์ส่งลิงก์มาให้แล้วสามารถติดตามได้นะครับคราวหน้าพบกับ EP 2ครับก็คือข้อที่10เป็นต้นไปวันนี้มี9ข้อนะครับก็ขอทุกคนฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่านหนังสือเยอะๆวันนี้ด้วยเวลานะครับอาจารย์แก๊ปก็มีเวลาประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องออกบรรยายอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับขอทุกคนฝึกฝนเยอะๆนะครับกดไลค์กดติดตามเพจนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอทุกคนฝึกฝนวันนี้บ๊ายบายโชคดีฝันดีครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ